านหนูเนี่ยเป็นหลุมสิวเยอะมากตอนเด็กๆชอบบีบชอบแกะชอบแคะมันก็เป็นหลุมมาตั้งแต่ตอนนั้นนะจนตอนนี้ทำยังไงก็ไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายเพื่อนก็ชอบแซวแรงวันบินผ่านหน้าหายไปเลยแบบหายไปเลยแบบหายเข้าไปในหลุมเลยอะไรอย่างเงี้ยชื่อเต้เป็นฟรีแลนซ์ค่ะเป็นนางแบบอิสระแล้วก็ทำเพจส่วนตัวค่ะเพจกลางเต็นท์เพจเกี่ยวกับรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นหลุมสิวเยอะมากคือตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบบีบชอบแกะชอบแคะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นหลุมมาตั้งแต่ตอนนั้นนะจนตอนนี้ทำยังไงก็ไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายที่สำคัญอ่ะคือมันลำบากชีวิตกับหนูมากเลยเวลาแบบแต่งหน้าไปทำงานคือหนูต้องแต่งแอบหนานิดนึงแล้วคือยิ่งเห็นอ่ะคือมันทำยังไงก็ดูไม่ดีอ่ะคือไม่มั่นใจอ่ะค่ะเรื่องงานสำคัญมากคือแบบเวลาเขาต้องการคนที่ผิวดีอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะแบบมันเป็นหลุมอะไรเงี้ยพอถ่ายงานผิวอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ค่ะคือหนูไม่ไหวแล้วไงหน้าหนูเป็นอย่างนี้คือหนูต้องรักษาและจริงจังหนูก็เลยเริ่มหาข้อมูลนะคะเจอเว็บคลินิกนีโอมันก็มีรักษาโดยเลเซอร์แบบไฟสแกนค่ะหนูก็เข้าไปดูรีวิวอะไรเงี้ยคือมันน่าเชื่อถือค่ะแล้วมันก็เห็นผลด้วยก็เลยอยากจะลองดูค่ะหมอใจดีมากเลยค่ะคือหมอแบบพูดตรงกับหนูมากคือตรงแล้วแบบรู้สึกว่าคนอื่นอ่ะเขายังแบบพูดกักๆอะแต่คือหมอเขาพูดแบบหน้าองค์ประกอบดีแล้วแต่ว่าเหลือผิวหน้าเนี่ยคือมันมีปัญหาคือต้องแก้ให้ตรงจุดค่ะเขาบอกว่าเนี่ยคือหลุมสิวอย่างเงี้ยนางแบบส่วนใหญ่เขาจะหน้าเนียนไงแต่พอหน้าหนูมันแบบเป็นหลุมเนี้ยเขาก็เลยแนะนำให้ทำเลเซอร์ดีกว่าค่ะน้องเต้นเป็นเคสที่จะมีปัญหาเวลาไปแคสงานแล้วจะมีปัญหาเรื่องผิวไม่เรียบเนียนซึ่งพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาที่ยากเลยนะครับเพราะน้องเขาจะมีปัญหาหลุมสิวหลุมสิวนี่น่าจะเกิดจากการแกะการแคะหลุมสิวพวกนี้เป็นหลุมสิวจิกหลุมสิวจิกเนี่ยถือว่าเป็นหลุมสิวที่จะบอกว่ารักษายากก็ได้หรือรักษาง่ายก็ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็การแก้ไขนะครับปกติหลุมสิวเนี่ยเราจะมีการรักษาหลักก็คือว่าคือทำให้ตื้นกับทำให้เต็มอย่างลักษณะของการแต้มกดเข้มข้นพวกนี้เนี่ยนะครับในหลุมจิกเพื่อให้กดตัวนี้ไปทำให้ผังผืดที่เกาะอยู่บริเวณของหลุมจิกเนี่ยอ่อนตัวลงแล้วหลุดลอกออกเราได้มีการแต้มหลุมจิกเล็กๆพวกนี้ด้วยกดเข้มข้นเพื่อให้เป็นละลายผังผืดที่เกาะอยู่บริเวณใต้หลุมสิวนะครับก่อนอื่นเราก็มักจะแต้มก่อนในพวกหลุมสิวพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอลอกออกพอเนื้อผิวตื้นขึ้นหรือซอฟลงเราถึงจะยิงกระตุ้นเพื่อให้เนื้อขึ้นมาเต็มใหม่ด้วยการยิงเลเซอร์ไฟสแกนในบางเคสที่หลุมสิวมีขนาดใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องทำการทำซัสซิชันเพื่อตัดทั้งผืนด้วยใบมีดหรือเข็มโนก่ออีกทีหนึ่งนะครับส่วนวิธีการทำให้เต็มในเคสนี้ผมก็จะใช้การยิงด้วยเลเซอร์ไฟสแกนเพราะเราเชื่อว่าเลเซอร์ไฟสแกนการปล่อยลำแสงเล็กๆเนี่ยจะช่วยทำให้ผังผืดที่เกาะ อยู่ในหลุมสิวจิกเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะคลายตัวได้และกระตุ้นคอลลาเจนไปในตัวแต่การรักษาก็ต้องใช้เวลานะครับอาจจะต้องทำหลายครั้งผลข้างเคียงก็อาจจะมีปัญหาหน้าแดงหรือชมพูอยู่ประมาณ 2-3 วันซึ่งจะดีกว่าเลเซอร์รุ่นเก่าๆที่จะต้องพักฟื้นนานกว่านี้นะครับตอนนี้เต้นก็ทำเลเซอร์แบบไฟสแกนมาแล้ว3ครั้งค่ะรู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นผิวหลุมสิวเนี่ยตื้นขึ้นนะคะรูคงขนก็แคบลงหน้ามันก็ไม่ค่อยมันแล้วค่ะช่วงนี้แต่งหน้าก็ง่ายขึ้นด้วยขนาดแค่3ครั้งเองนะคะพอหลังจากทำไปนะคะพอหนูไปเจอช่างแต่งหน้านะคะเขาก็บอกว่าผิวหน้ามันดีขึ้นแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยค่ะก็มั่นใจขนาดแบบว่าตากล้องซูมได้เลยอะค่ะซ้ายขวามั่นใจหมดเลยไม่กลัวแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาหลุมสิวรูขุมขนกว้างรอยดำรอยแดงนะคะแนะนำเลยค่ะที่คลินิกนีโอค่ะประทับใจจริงๆค่ะ